สวัสดีครับก็วันนี้จะให้ดูวิธีการดูพระสมเด็จหรือว่าพระเนื้อผงรุ่นใหม่ๆบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นพระบางพรมปี09นะครับฮะดูเป็นพระใหม่ครับแต่ดูไม่ยากครับเพราะว่าพระที่เรียนแบบเนื้อไม่ลึกเท่าไหร่ครับเนื้อส่วนใหญ่จะดูเนื้อตื้นๆหรือว่าถ้าเป็นพระเก๊ก็เป็นพระพวกเนื้อพลาสติกก็ง่ายเลยครับไม่มีหลักการอะไรให้ดูเลยนะครับหลักของ3+2จะไม่มีในพระพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นพระเรียนแบบโดยใช้ปูนนะครับเนื้อก็จะไม่ถึงนี้ครับนะมวลสารต่างๆก็จะพัฒนาไม่ถึงนี้นะครับคือพระใหม่ๆเนี่ยต้องระวัง2เรื่องครับพระพลาสติกนะอันนี้ก็ทำเรียนแบบเยอะนะครับอันนี้ง่ายครับแต่พระที่เป็นเนื้อปูนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับทำมาแล้วก็จะแตกต่างกันเยอะพอสมควรในเรื่องของการพัฒนาการนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะบางพรม09เนี่ยครับเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีตราอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีมวลสารเก่านะครับเป็นเม็ดๆอยู่อย่างนี้ครับมวลสารเก่าเป็นก้อนๆนะฮะลักษณะคล้ายๆกับของผมพุทธคุณของวัดระฆังนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะกดๆลงไปนะครับของพุทธคุณวัดระฆังนี่มันจะฝังอยู่ในเนื้อลึกซึ้งกว่านะครับนะครับลักษณะด้านข้างก็เป็นด้านข้างรอยตัดนะครับนะฮะก็ยังดูใหม่ๆอยู่นะครับอันนี้ฮะแต่ว่าหลักการของ3+2นี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับดูปูนสุกอยู่ในร่องนะครับแล้วปูนดิบอยู่บนสันนะฮะแล้วก็น้ำมันปลายนะครับนะฮะนี่ฮะลักษณะด้านข้างก็มีความเป็นธรรมชาติของผ้าเนื้อปูนเปลือกหอยลักษณะของ3+2ชัดเจนนะครับนะฮะแล้วนี้ก็ยังเป็นรอยตัดใหม่ๆนะครับนี่ฮะไม่มีทางไปปะปนกับพระรุ่นเก่าได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็รอยตัดใหม่ๆเหมือนกันนะครับมีลักษณะของปูนสุกปูนดิบนะแล้วก็น้ำมันนะครับนะลักษณะของพระใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ครับพระผ่านสภาพใช้น้อยนะครับจะเห็นมีลักษณะของชั้นต่างๆที่ปรากฏอยู่นะครับมันเป็นชั้นของชั้นตัวผิวนะผิวปูนสุกนะครับแล้วก็มีปูนดิบนะอยู่บนสันแล้วก็น้ำมันครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เดินไปก็จะมองเห็นลักษณะของชั้นต่างๆนะครับเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับพัฒนาการอย่างนี้ก็เรียนแบบยากนิดหน่อยนะครับนี่ก็เหมือนกันครับรอยปีแยกต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นชัดครับเนี่ยรอยปีแยกก็จะมีในรอยแยกเหล่านี้ก็จะมีชั้นปูนทุกอยู่นะครับจะมีปูนดิบแล้วก็น้ำมันนะครับลักษณะอย่างนี้ทำเกยยากครับดูไปเรื่อยนะความเหี่ยวเริ่มปรากฏนะความพุ่นก็เริ่มปรากฏในพระปี09อายุก็ประมาณ50ปีนะครับนะก็พอเห็นประมาณนี้ครับตัวพิมพ์ก็มีความแปรปรวนมากพอสมควรในกลุ่มนี้นะครับนะฮะลักษณะการงอกของปูนดิบและน้ำมันด้านล่างก็มีปูนสุกอยู่ข้างล่างและมีความเหี่ยวประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะว่าแตกต่างจากพระรุ่นเก่ามากน้อยแค่ไหนครับมากพอสมควรนะครับนี่ครับยังดูใหม่ๆอยู่นะครับไม่มีฐานที่จะปรับปรุงกับพระรุ่นเก่าได้เลยครับนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมใหม่ๆนะครับยังความแตกต่างยังไม่มากนักระหว่างส่วนที่เป็นส่วนล่างแล้วก็ส่วนที่เป็นสันนะครับแต่ก็มีความแตกต่างชัดเจนว่าตรงสันก็จะมีน้ำมันแล้วก็ปูนดิบข้างล่างนี้ก็จะเป็นปูนสุกนะฮะแต่ว่าในส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีปูนดิบขึ้นปลายปลายกระจายอยู่ทั่วไปนะครับไม่หนาแน่นแต่ข้างบนก็จะมีปูนสุกกระจายอยู่ทั่วไปไม่หนาแน่นเช่นเดียวกันนะครับนะครับนี่ก็ลักษณะดูนะฮะเส้นทุ้มนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของบางพรมนะครับเป็นเอกลักษณ์บางพรมเลยนะฮะเส้นทุ้มเป็นอย่างเงี้ยพระเก๊ทำยากนะครับแบบเนี้ยนะไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะครับแม้จะเป็นผ้าใหม่ก็ทำกินละทำเรียนแบบได้ยากนะครับนะฮะดูเส้นทุ้มด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับความเหี่ยวเหมือนพื้นผิวนะครับ
มีลักษณะของการงอกของปูนสุกในที่ต่ำนะครับแล้วก็ปูนดิบในที่สูงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้สังเกตได้โดยง่ายครับนะครับพอมาดูก้อนเมืองสารเก่านะครับจะเห็นว่ารอบๆก้อนเมืองสารเก่านี้ก็จะมีลักษณะของเป็นปูนสุกงอกอยู่นะครับชัดเจนครับตราก็จะเลื่อนๆแบบนี้นะครับนะครับนี่ก็มีลักษณะผิวด้านหลังปีกแยกอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับลักษณะที่เราเรียกว่ารอยปูไตนะครับนะฮะแล้วก็มีรอยเป็นแถวๆอย่างนี้นะครับมีบ้างนะครับมีการประปรายนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของพระเนื้อผงรุ่นใหม่ๆนะครับเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจหลัก3หมวก2ก็จะไม่พลาดครับดูไปอย่างนี้ครับไม่ว่าพระเก่าพระใหม่ใช้หลัก3หมวก2เช่นเดียวกันแต่ความละเอียดความลึกซึ้งของ3หมวก2ในพระเก่ามากกว่าพระใหม่แน่นอนนะครับแล้วไม่มีวันที่เราจะหลงไปสับสนว่าพระเก่ากับพระใหม่เนี่ยใกล้เคียงกันไม่มีเลยครับแตกต่างกันมากมายครับอย่างนี้แหละครับไปโชคดีครับสวัสดีครับ